ศูนย์สร้างสารรค์งานออกแบบเตรียมจัดงานชุมนุมทางความคิดครั้งที่9นํานำเสนอแนวคิดและผลงานของนักคิดนักสร้างสารรค์เพื่อเปิดมุมมองให้กับผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าให้สอบรับกับโลกดิจิทัล นายอภิสิทธ์ไล่ศัต,ตรูกไกลผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบหรือว่า TCDC กล่าวว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิตัลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและธุรกิจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งจะเป็นโอกาสสําหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มองเห็นช่องทางการค้า ทาง TCDC จึงได้เตรียมจัดงานชุม,ชมนุมทางความคิด CU-2015 เพื่อเปิดมุมมองให้กับผู้ประกอบการในการสร้างสารรค์สินค้าให้สอดร,รับกับโลกเทคโนโลยีซึ่งจะสามารถนำไปต่อยอดธุร,รกิจสูอจ่อุตสาหกรรมสร้างสารรค์ในอนาคตได้โดยจะมีกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและกิจกรรมเวิร,รว์กช็อปจากนักสร้างสรรค์ชาวไทยและสุดยอดนักคิดจากทั่วโลกเช่นนิโคลัสเฟลตันผู้เชี่ยวชาญด้านด a ต a าและอดีตผู้ออกแบบไทม์ไลน์ของ Facebook โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง13กันยายนนี้ที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบชั้น5ดเ D มโพเรียม